ฮ้ยนั่นไงนั่นไงปั๊ม7-11ทุกคนคะเดี๋ยวจิตไม้ก่อนตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่7-11ค่ะอยู่ในสหรัฐอเมริกานะคะเห็นหลายคนบอกว่าอยากให้มอสรีวิว7-11อเมริกามารีวิวแล้วจ้าแต่ไม่ใช่แค่เป็น7แบบนี้นะที่ทุกคนเห็นข้างหน้าเนี่ยอันนี้เป็นปั๊มน้ำมันของ7-11เลยนะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราเข้าไปบอกเขาที่เคาน์เตอร์ว่าเราจะเติม40 เหรียญราคาน้ำมัน7-11เห็นไหมเขามีอันนี้เป็นแบบเราเติมเบนซินนะคะมีตั้งแต่ 4.3 ถึง 4.9 เราเติมแบบพรีเมียม91แบบแพงสุดนะ 4.9 เหรียญต่อแกลลอนนะคะก็ตกประมาณลิตรละ46บาทนะคะเติมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเซเว่นข้างในเนาะว่ามีอะไรบ้างจะเหมือนเซเว่นกับเมืองไทยหรือเปล่าเพราะได้ข่าวว่าเซเว่นที่เมืองไทยตอนนี้มีทุกอย่างเลยเนาะโอเคเซเว่นที่นี่มีตู้สล็อตด้วยนะคะทุกคนแม่เข้ามาก็ให้เสี่ยงดวงกับตู้สล็อตเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะข้างหน้าเรามีวิตามินหลากหลายรวมถึงยาเสริมสมรรถภาพทางเพศของคุณผู้ชายด้วยแล้วก็ถุงยางนะคะจะเอาบางขนาดไหนเลือกเอานะคะในราคากล่องละประมาณ230บาทอยู่ข้างหน้าเลยวายนะคะเพียบเลยวายที่นี่ราคาถูกมากราคาขวดละประมาณ350บาทนะคะแต่สิ่งที่แพงก็คือเจ้านี่จ้าน้ำแข็งน้ำแข็งที่นี่เนี่ยตกแล้วถุงละ140บาทได้นะคะราคาโหดมากๆเลยน้ำวันนี้น่ารักค่ะเอ้ยมันคืออะไรน้ำวิตามิน A ดีประมาณ150บาทค่ะคือสะสมน้ำโคกที่นี่นะคะขวดละ2.79ขวดละ100บาทนะพวกแบบน้ำเกลือแร่เยอะมากขวดละใหญ่ๆนั้นเลยนะคะส่วนน้ำเปล่าก็ราคาเท่ากับน้ำโค้กเลยเบียร์ที่นี่6ขวดประมาณ10เหรียญ350บาทนี่รวมๆแล้วราคาถูกกว่ากินโค้กอีกนะนี่ส่วนใหญ่เป็นพวกผลไม้เนาะเชอร์รี่มะม่วงพีชแล้วก็มีเป็นตู้กดแบบนี้ด้วยแบบเราผสมเองอันนี้เป็นสลอปปี้แบบผสมเองลองไหมเอาดีไหมนี่แก้วสตรอเบอร์รี่เลมอนเนดแมงโก้เลมอนเนดเอาไหนแมงโก้อุ้ยสีมันเหลืองอุ้ยเราก็ผสมมาไหมเอาสตรอเบอร์รี่เลมอนเนดอีกก็จะเป็นอ่ะไม่กะติมันเดิมล่ะอ่ะลาสเบอร์รี่เอาผสมให้มั่วเลยไหมนึกถึงตอนเป็นเด็กสมัยเรียนอยู่ที่เมืองไทยชอบไอ้นี่ชอบแบบกดให้แล้วแข่งกันว่าใครจะกดได้เลยมากที่สุดแต่อันนี้มันเลยไม่ได้อ่ะนี่หรือใครสายแบบเข้มข้นก็มีกาแฟดำนะคะเครื่องทำกาแฟลงมานี่เลยแล้วก็นี่ที่นี่มันจะมีน้ำเป็นแบบนี่ไงเป็นลิตรฟิวอย่างนี้เลยอันนี้เป็นไซส์1แกลลอนนะคะเท่ากับ 3.78 ลิตรเขามีชามีกาแฟเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีจุดนี่เป็นนมเป็นพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะที่ใส่ในกาแฟอ่ะหรือว่าจะเป็นเซรัปมีฮันนี่มีน้ำผึ้งอะไรอย่างนี้
ของเติมเพียบอันนี้ชาเป็นเซเว่นเป็นแบ็คทรีชาเขาแล้วก็มีพวกครีมนะคะเนี่ยครีมก็มีหลายยี่ห้อมากเลยเนี่ยอันนี้เป็นวานิลลาครีมน้ำตาลก็มีแบบเบาชูการ์นี่แล้วก็มีแบบย่าหวานด้วยเห็นไหมแล้วก็จะมีจุดที่ล้างมือด้วยอันนี้เป็นอะไรอ่ะสไปซี่บีฟอินชีสเบอร์ริโต้เบอร์ริโต้มันจะเป็นของเม็กซิกันนะคะมันจะเป็นเห็นไหมเป็นแป้งแล้วข้างในก็จะมีชีสมีเนื้อวัวมีถั่วเดี๋ยวหน้าตามันจะเป็นอย่างเงี้ยเบอร์ริโต้นี่แล้วมาที่นี่จะต้องมีไส้กรอกแต่เขาไม่มีฟุตลองนะทุกคนเฮ้ยอันนี้เนื้อดำๆเนื้ออะไรอ่ะอิตาเลียนสไตล์ซอสเซจโอ้นี่ไงเขามีแบบมีชีสเบอร์เกอร์โลมีอะไร2.49 เหรียญนะคะนี่น่ากินมากเลยลองไส้กรอกเขาไปชิมไหมดูอันนี้อะไรอ่ะสเต็กชีสอ๋ออันนี้เป็นเขาเรียกอะไรทาอะไรมอสออกเสียงไม่ค่อยถูกนะเป็นของเม็กซิกันนะทาคิโต้มันจะเป็นแบบแป้งทอดกรอบอ่ะคล้ายๆแป้งทาโก้แต่นี่เป็นแป้งทอดกรอบอยู่ที่ชิ้นละ1 เหรียญชิ้นละ3.5 บาทบริการด้วยตัวเองนะคะเอาอันไหนดีเอาอันนี้ไหมดูดำๆดิเนี่ยเนาะนี่ต้องกลุ่มตรงนี้เฮ้ยแล้วขนมปังมีอยู่ไหนอ่ะอ๋อขนมปังอยู่นี่ขนมปังนี่ขนมปังเราก็ไม่เป็นเนาะปกติเมืองไทยเรากินไส้กรอกแล้วก็ตัดเอาใช่ว่าแต่เนี่ยเราใส่ขนมปังนี่ชื้อการได้ตัวเองนะจ๊ะชื้อันนี้เป็นพริกดองเนาะรวยแล้วอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรไม่รู้มอลลืมแต่มันจะเป็นหวานหวานอะแล้วเหมือนน่าจะเป็นพริกหรือเป็นแตงกวาทุกอย่างแล้วก็นี่แตงอ้อนี่แตงกวาอยู่นี่เห็นปะแตงกวาดองจะเป็นของดองอะไรอย่างเงี้ยส่วนอันนี้เป็นมีหอมด้วยนี่ใส่หอมจบไม่ลงอ่ะเดี๋ยวช็อปก็ไม่มีสรุปแล้วโอเคอันนี้ฉีกใส่ไปด้วยนี่ทุกคนเขามีนัชโชชิปส์ด้วยนะคะอันนี้มันเป็นแผ่นชิปที่ทำมาจากข้าวโพดอะไรเงี้ยแป้งข้าวโพดใช่ไหมพอเราได้อันนี้มาปุ๊บเขาก็จะมีเนี่ยให้เลือกใส่พริกหรือชีสแล้วก็กดราดลงไปแบบนี้คือที่นี่เขาจะฮิตกินมากตามพวกสนามกีฬาอะไรเงี้ยอันนี้เป็นไอ้ไก่ไร้กระดูกนะแต่เขาเป็นเสียบไม้เนาะแล้วก็อันนี้ส่วนมากเป็นปีกตัวปีกไก่อันนี้เป็นทาโก้มีทาโก้ไซส์เล็กๆนะคะอันนี้35 เซนอันนี้น้องไก่ก็มีบัฟเฟิลวิงก็5 ชิ้น5.99 เหรียญนี่แล้วก็มีพิซซ่าส่วนใหญ่หน้าอีกทีก็จะเป็นค่ะพาโปรีทุกคนเห็นดอกไม้ป่ะอันนี้คือใกล้วันแม่นะวันแม่ของที่นี่จะไม่ใช่12 สิงหาคมเหมือนเมืองไทยนะที่นี่จะเป็น12 พฤษภาคมนี่แล้วนี่ขนมอันนี้มันจะเป็นส่วนใหญ่เขาจะเป็นชีสกันนะอันนี้เป็นชาด้าชีสเป็นชีสสติ๊กอย่างเงี้ยทุกคนเห็นป่ะแท่งละ1 เหรียญคือกินให้พลังงานเป็นชีสสติ๊กอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็จะเป็นมอสซาเรลล่าชีสนะคะแล้วเขาก็พันด้วยเพปเปอโรนีเห็นไหมอย่างเงี้ยมันจะให้พลังงานดีนะคะแท่งละ1 เหรียญของว่างเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เห็นปะเป็นแผ่นชีสแล้วก็มีเพปเปอโรนีแล้วก็มีมะกอกเขาจะกินกันแบบนี้นะคะอันนี้กล่องละเท่าไหร่ราคาเขาไม่ค่อยแบบหาทานไม่เจออ่ะ
คือเป็นเนื้อนะเป็นเนื้อแบบที่เรากินเล่นๆอ่ะเหมือนเนื้อแดดเดียวอ่ะแต่ที่นี่เขาจะทำเป็นแท่งนะคะแล้วก็จะมีหลายรสชาติมากๆเลยแท่งละประมาณ100บาทนะคะเนี่ยมีหลายยี่ห้อมากเลยทุกคนเป็นเล็กๆก็ได้อันนี้เป็นเนื้อเห็นปะอันนี้ข้างนี้เป็นชีสอันนี้69เซนคือเหมือนเน้นแบบกินแล้วให้พลังงานแล้วก็ไปขับรถต่อนี่หรือจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นี่อันนี้แบบเป็นแผ่นๆเนื้อแผ่นเราแต่หมอเคยซื้อไปแต่หมอไม่ชอบมันไม่อร่อยเหมือนเนื้อสวรรค์หมูสวรรค์บ้านเราและส่วนใหญ่สังเกตเขาจะมีแค่ไก่กับเนื้อนะคะคนที่นี่จะไม่นิยมกินหมูเนี่ยเป็นเนี้ยอันนี้เป็นเทอริยากิบีฟเจอร์กี้ให้ทายว่ามันคืออะไรอันนี้คือแตงกวาดองนะใช่ก็กินแต่ชีสกินแต่อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเลี่ยนนะคะเขาก็จะมีแตงกวาดองขายเป็นถุงอย่างนี้เลยนี่ขนมเขาก็จะแบบเราก็ไม่ค่อยคุ้นเนาะขายเท่าไหร่อ่ะสองถุงสามเหรียญสองถุงร้อยถุงละประมาณ60บาทนะคะอันนี้ขนมกลมๆนี้อันนี้ใช้แป้งทอร์เทียทำเป็นของเม็กซิกันนี่มีมาม่าด้วยนะแต่เป็นมาม่าเกาหลีมาม่าเกาหลีกล่องละร้อยนะจ๊ะเนี่ยมาม่าของเกาหลีมีมาม่าไทยปะไม่มีเนาะอุ้ยอันนี้เป็นฮอสไปซี่ของนิสซินอันนี้อะไรสีราชาอ๋อนะสีราชาไม่ใช่เป็นของเวียดนามไหมดูจากภาษาเนาะมีมาม่าไทยปะไม่มีอันนี้เป็นมาม่าแล้วก็มีเกี๊ยวอยู่ข้างในกล่องละ2เหรียญ79มีนี่ด้วยต๊อกบักกิเกาหลีกิมจิก็มีส่วนมากก็จะเป็นแบบพวกชีสอะไรอย่างเงี้ยเยอะอันนี้แมกกาชีสเหมือนเป็นคล้ายๆเป็นมักกะโรนีแล้วก็คุกชีสอะข้าวก็มีนะนี่ข้าวที่แบบว่าเวฟแล้วก็กินได้เลยเขาขายกล่องละ70บาทนะคะเป็นข้าวของเกาหลีมันเป็นแพ็คเป็นแบบเป็นพิซซ่าเป็นเบอร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากประมาณ60บาทนี่เขามีคุกกี้ด้วยนะเป็นพีนัทบัตเตอร์คุกกี้นะคะมี6ชิ้น3เหรียญกล่องละ100แต่ถ้าเป็นพวกบุหรี่อ่ะก็จะอยู่แบบโซนข้างหลังนะคะจะต้องให้เจ้าหน้าที่หยิบได้ที่นี่เขาก็มีกล้วยหอมขายเหมือนกันนะคะเขาขายอยู่ที่2ลูก1เหรียญ29หรือประมาณ46บาทก็ตกแล้วลูกละ23บาทนิดๆ นะคะเดี๋ยวน้ำมาเนี้ยที่มอสกดๆรวมๆอร่อยดีนะมันจะเปรี้ยวชื่นใจอยู่เดี๋ยวมาลองไส้กรอกดำๆดิมันเป็นยังไงคิดถึงฟุตลองเมืองไทยมากเลยอ่ะนี่ไส้กรอกดำเชียตัวไส้กรอกอร่อยแต่ขนมปังมันมีให้วอร์มอ่ะให้แต่มอสไม่ได้วอร์มก็อร่อยดีแต่สู้ฟุตลองเมืองไทยไม่ได้อร่อยกว่าแล้วก็เมื่อกี้เราเดินเข้าไปนะครับก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นเพราะเซเว่นของแบบที่ของปั๊มหรือเปล่าข้างในมันเลยแบบดูไม่ค่อยมีอะไรจริงๆแล้วเซเว่นในอเมริกาเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะคะแต่ที่มอสมาถ่ายที่นี่เนี่ยมันมีความพิเศษเพราะว่าเซเว่นทั่วไปในอเมริกามีทั้งหมด 13,000 สาขานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่เซเว่นที่เราเคยเห็นทั่วไปแต่ที่เนี่ยก็คือรัฐเนวาดานะคะในสหรัฐอเมริกานะคะความพิเศษนะคะเซเว่นในรัฐเนวาดาก็คือว่าจะมีตู้สล็อตไว้ให้ตบเล่นนะคะเพราะว่ารัฐนี้เนี่ยคาสิโนถูกกฎหมายนะคะทุกคนเซเว่นเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาคือถ้าเราไปแต่ละประเทศอ่ะข้างในจะไม่เหมือนกันเนาะก็อันนี้ก็เป็นเซเว่นในอเมริกาที่หลายคนอยากเห็นว่ามีอะไรเป็นยังไงดูว้าวไหมดูแปลกไหมแต่ราคาก็อาจจะมองว่าหุ้ยทำไมแพงกว่าเมืองไทยเพราะว่าค่าเงิน
ที่นี่มันก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะคะราคามอสก็ตอนนี้คูณ1เหรียญสหรัฐเท่ากับ36บาทเนาะเซเว่นที่เห็นเนี่ยหลายคนก็แบบเฮ้ยคิดว่าเซเว่นอ่ะเจ้าของคือคนญี่ปุ่นหรือเปล่าตอนแรกมอสก็เข้าใจว่าญี่ปุ่นเนาะเพราะตอนเราไปเที่ยวญี่ปุ่นน่ะจะเจอเซเว่นเยอะมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วเซเว่นอีเลเว่นที่แรกเลยอ่ะอยู่ที่รัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกานะคะเจ้าของเป็นของอเมริกานะคะแต่คนนี้ลุงอิโตะนะคะที่เป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้มาที่อเมริกาและเขาก็ได้เอา 7-Eleven เนี่ยไปเปิดที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปมาลุงก็ถือหุ้น 70% คือถือหุ้นใหญ่ของ 7-Eleven เลยนะคะในญี่ปุ่นเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามี 7-Eleven ประมาณ 22,000สาขานะคะถือว่าเยอะมากที่สุดของโลกนะคะถ้าทั่วโลกเลยเนี่ยมีทั้งหมดตอนนี้นะปี2024 84,500 สาขานะคะทุกคนคิดว่าในอเมริกากับในไทยเซเว่นที่ไหนเยอะกว่ากันในอเมริกาที่มอสบอกไปนะคะมี 13,000 สาขาในไทยมอสหาข้อมูลมานะคะแต่ไม่รู้ว่าตัวเลขอัปเดตหรือเปล่านะเขาบอกว่ามี 14,000 สาขาคือเยอะกว่าอเมริกาอีกนะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าอยากดูอะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย